สวัสดีครับมีข่าวรือหึมพระเอกรุ่นใหญ่อย่างเบนแอฟเฟล็กวัย48ปีแยกทางกับแฟนสาวรุ่นน้องอย่างอานาเดอะอาร์มัสวัย32ปีแล้วทั้งที่เพิ่งจะคบหาหวานชื่นได้แค่ปีเดียวเท่านั้นซึ่งวงในเมาส์ให้สื่อพีเพิร์ฟังว่าคู่นี้ปิดฉากรักกันแบบไม่มีดราม่าเพราะว่าเข้าใจว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นต่างกันซึ่งคนที่เป็นฝ่ายบอกลาก็คืออานาเพราะว่าเธอไม่อยากจะใช้ชีวิตที่มหานครรอสแองเจลิสแต่เบนต้องคอยดูแลลูกถึง3คนกับอดีตภรรยาเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ก็เลยทำให้ต้องปักหลักอยู่ที่นี่เบนกับอานาพบรักกันในกองถ่ายหนังเรื่อง Deep Water เมื่อต้นปี2020จากนั้นฝ่ายหญิงก็ยืนยันความสัมพันธ์ด้วยการลงรูปที่ทั้งคู่ในอินสตาแกรมแถมทั้งคู่ก็ยังอยู่บ้านของเบนที่แคลิฟอร์เนียด้วยกันในช่วงกักตัวอีกด้วย